ครับผมวันนี้นะเราก็มาเที่ยวที่ฟาร์มโชคชัยนะครับใช่แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างครับพี่ปิ่มวันนี้เราจะขับรถนะคะพาดูทุ่งดอกไม้แล้วก็ชมสัตว์ต่างๆแล้วก็มีให้อาหารแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นอีกใช่ครับพูดง่ายๆว่าตะลุยฟาร์มกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับค่ะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมลุยอันนี้จะเป็นไอติมเหรอครับใช่ค่ะไอศกรีมอื้มมิ้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมครับมีรสชาติเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีใส่ถ้วยใส่โคนนะคะใส่โคนไหมใส่โคนหนึ่งสกู๊ปค่ะเป็นคุกกี้แอนด์ครีมพูดง่ายๆขอเติมพลังก่อนเข้าไปด้านในนะครับใช่อันนี้เป็นอะไรครับพี่ฟิล์มคุกกี้แอนด์ครีมว้าวถ่ายรูปถ่ายรูปว้าวน่าทานมากนะครับน้องฟิล์มล่ะคะเอาเป็นอัลมอนด์กาแฟอัลมอนด์กาแฟอัลมอนด์แม่ทานไหมครับไม่ค่ะแม่กินกับหนูก็ได้นี่ไงอ๋อกาแฟเหมือนกันใช่ไหมใช่อุ้ยเป็นไงพี่ฟิล์มชิมยังอร่อยมันแบบนมข้นข้นมีของฝากด้วยใช่ไหมคะน้องฟิลใช่น้องฟิลจะกินอันนี้อันไหนคะมันเป็นเหมือนแบบเป็นหนึบหนึบอันนึงแล้วก็เป็นนมอัดเม็ดอร่อยอยู่มากเมื่อก่อนคือสะสมโหลนี้เลยนะใช่ค่ะใช่แล้วชอบเก็บแอะอันนี้ไว้อ่ะมันนิ่มๆอ่ะใช่แม่ยังไม่ทันไปไหนเลยมาถึงปุ๊บกินก่อนเลยอุ้ยมาอร่อยเด้อป้อนแม่หน่อยแม่หนูเลียไปแล้วไม่เหลือกล่องนี้อ่ะลืมมีเลียไปแล้วด้วยกักไว้ก่อนเลยอ่ะของอร่อยอ่ะเป็นไงแม่หอมอร่อยใช่ไหมใช่คอฟฟี่ไหมจ๊ะอุ้ยแต่ว่าโอริโออะไรเงี้ยมันหนึบหนับมากเลยนะพอกินไปไม่ออกเหนียวหนึบเลยใช่ป่ะอร่อยไหมอันนี้หอมมากหอมกาแฟอร่อยก็อย่างเงี้ยสกู๊ปนึงอ่ะเป็นแบบโคนอ่ะ52บาทโอเคนะใช่แบบเป็นถ้วยก็52เหมือนกันเจ้มจนมากแม่อะไรที่นี่มีนักเลงเนี่ยเขามาเก็บค่าผ่านทางด้วยแล้วเราจะได้เข้าไหมก็ต้องให้เขาอ่ะแม่มาหลายตัวเลยอ่ะใช่อ่ะเราต้องเข้าไปก่อนด้วยแม่นี่เขามาเก็บค่าผ่านทางนะครับอ่ะเอาไปคนละนิดคนละหน่อยก่อนใช่ไหมแม่ใช่โอ้โหเขารู้งานเว้ยอ่ะรอบจ่ายค่าผ่านทางแล้วขอเข้าหน่อยครับขอเข้าหน่อยครับโอ้โหถ้าไม่จ่ายค่าผ่านทางเขาไม่ให้เข้าอ่ะแม่ใช่อุ้ยอุ้ยมากันเยอะมากเลยไม่มีตรงนี้ไม่มีอันนี้กระเป๋าไปเฮ้ยเดินตามเว้ยเราคือผู้นำเหรอโยเรียกแม่เรียกเด้เนี่ยเด็กเลี้ยงแกะของจริงเลยจ่าฝูงเด้แม่เดินมาทางกล้องไหนแล้วดูก็เดินตามเด้เหมือนรู้จักกันมา10ปีอ่ะเอาจริงๆแม่เรียกดิใจเย็นทุกคนได้ทุกคนเรียกนี่คือท่านผู้นำของจริงเลยเนี่ยท่านผู้นำโยเฮ้ยฟิล์มนี่คือท่านผู้นำอุ้ยมากันทั้งลานเลยแม่ลองวิ่งเนี่ยแม่เขาวิ่งตามมาเพราะอยากเห็นเดี๋ยวหนูวิ่งให้ฟิล์มลองถือวิ่งไปทางโน้นดิถือไปทั้งหมดดิโอ้เขาตามจริงๆเลยเอ้ยใจเย็นโอ้วัยรุ่นแถวนี้ใจร้อนมากเลยนะเอาจริงๆโหงับ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 เลยพี่ฟิล์มนี่เขาเรียกว่าใกล้ชิดของจริงเลยนะครับจะถึงปากอยู่แล้วอ่ะช่วยเคี้ยวอุ้ยเดินมาโน่นแล้วเฮ้ยเหลือไว้ให้ตัวที่มีลูกหน่อยแม่อยู่ตรงโน้นโน่นๆอยู่โน่นอยู่โน่นแล้วดูทีมงานทีมงานมาเป็นแถวเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินคนเราค่อยๆเดินได้เฮ้ยเขาเชื่องจริงนี่ฟิวดูท่านผู้นำฟิวดูท่านผู้นำไหนอ่ะมีลูกน้อยให้ไปแล้วนี่มีน้องอยู่ตัวนึงด้วยนะครับน้องแก่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ลมลื่นด้วยโอ้เขาได้มุมถ่ายรูปกันอีกแล้วอ่ะรอแต่บรรยากาศดีมากเลยนะแม่ใช่คือเห็นแดดแรงๆอย่างเงี้ยแต่ลมเย็นใช่ไม่ร้อนนะดูร้อนตูดฮะบอกไม่ร้อนฝั่งโน้นร้อนตูดคืออะไรก่อนช็อตฟิลเพราะว่านั่งผิดฝั่งมันต้องนั่งออกไปทางโน้นเดี๋ยวถึงจะสวยแต่ย้อนแสงร้อนเหมือนนั้นเลยอ่ะอะไรคะผ้าห่มพี่ฟิล์มนิ่มใช่ไหมนิ่มวันนี้ตัวเด็กอะเหมือนขนปลอม
ไม่เชื่อลองใส่ดูไอ้น้องน่ารักมากเลยนะครับตัวเล็กๆนะครับยังเซอยู่น้องยังไม่มีแรงหรอกน้องขาดกระดือยังไม่ขาดเลยใช่น้องเพิ่งเกิดมานะครับโอเคนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายรูปที่แบบสวยมากแม่ใช่ใครเข้ามาที่นี่คือต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครับอันนี้เป็นโซนด้านหน้าที่มีน้องแกะนะครับน่ารักมากนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปด้านในกันแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยขับรถวนได้ตลอดเลยนะครับยัง4โมงอ่ะใช่แล้วก็อยากจอดถ่ายรูปตรงไหนไปเล่นกับสัตว์อะไรยังไงก็แวะจอดได้ทุกสถานีนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปด้านในเนี่ยต้องไปซื้อตั๋วเพิ่มนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละบูธแต่ละซุ้มแต่ละที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าที่แรกที่เรามาจอดเลยนั่นก็คือทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้นี่เขาตั้งชื่อให้เนี่ยทุ่งดอกไม้เรามาถ่ายรูปเราจะไปหาโซนแบบสวยๆเราจะพาแม่ไปถ่ายกันอ่ะโอเคดอกหญ้าจริงๆมาเที่ยวที่เนี่ยพ่อว่าก็ถือว่าดีนะแม่นะใช่ว่างมากบอกเลยเหมือนเรามาสูดอากาศอ่ะใช่แล้ววันนี้ลมเย็นมากก็คือมีแดดแต่ว่าอากาศเย็นอ่ะเออดูไม่ร้อนผิวใช่นี่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราหวานมากบอกเลยใช่เปล่าใช่ไปถ่ายเดียวกันระวังหลงนะหลงไม่ได้หลงในแบบทุ่งดอกไม้ใช่ใช่ทุ่งดอกไม้นะครับนี่มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปโอ้โหแดดได้ลมใช่แดดมันฉ่ำมากชอบอย่างเงี้ยยอมร้อนเพราะว่าแดดมันฉ่ำแล้วหน้ามันสวยใช่เด็กคือแสงมันมันสวยเนี่ยขับผิวเกินโอ้โหดู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 พ่อมาดูนี่นี่ก็ดูรูปถ่ายขับผิวมากดูแล้วท้องฟ้าสวยอ่ะชอบสุดๆดูดูรูปถ่ายถูกใจก็เลยแม่โอ้โห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 หมุนกันไม่ถูกเลยนะตอนนี้นะอยู่ตรงนี้ไปแล้ว34นาทีนะครับเอาตรงหมดไปแล้วหมื่นรูปอ่ะจริงเลยข้างหลังยังม่วงอยู่เลยจริงดิจริงโอ้โหนี่หนูแบบว่าเกรงปากตามด้วยเนี่ยเหงื่อแห้งแล้วใช่เหรอนี่ยังไม่ร้อนใช่ไหมใช่ถ้าร้อนนี่หนูไม่เอาละจริงอย่าเราก็ค่อยเอาไปลบรูปทีหลังหรอไม่กลัวเมมเต็มหรอคะมันเมมเต็มไปแล้วเมื่อกี้เลยไอ้34นาทีของพ่อนี่คือยืนลบไปแล้ว30นาทีอีก4นาทีถ่ายรูปพี่เฟรมเข้ามาปุ๊บนี่เลยมีจุดถ่ายรูปนะครับผลิตภัณฑ์นะครับแปลงข้าวโพดรับส่งแท็กเตอร์นะครับโซนสัตว์เผือกก็มีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรพวกเราที่ทำกันบ้างนะแต่ตอนนี้มีน้องมาต้อนรับเรานะครับสวัสดีชื่ออะไรอ่ะอ๋อน้องชื่อวัววี่ชื่ออะไรนะวัววี่วัววี่เป็นตัวเมียใช่หรอตัวนี้แหละตัวที่เราจะมารีดนมวัวอ่ะจับค่ะจู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 รีดอะไรตรงคอมันโอ้มันเป็นสายพันธุ์ใหม่อยู่ตรงคอโอเคนั่นไงวัววี่ไหนคะวัววี่อยู่นู่นไปตื่นเต้นมากเลยนะไปรีดนมวัววี่กันเถอะปกติเวลาเราเจอวัวไม่ค่อยเห็นลายนี้เนาะปกติก็จะแบบเป็นวัวทั่วไปอะแม่เรียกอันนั้นวัวเนื้อเออจริงๆอะพ่อจะบอกว่าอันนี้วัวนมอะลูกสีเขาจริงๆอะพื้นฐานเขาเลยก็เป็นสีขาวแล้วทีนี้คนเอาสีไปแต้มไม่ใช่จริงๆน้องตากแดดแล้วเป็นด่างสาระไม่มีดูแม่เครียดอันนั้นหนักเลยอะฟิวไหนพูดไปที่มันคืออะไรก่อนจริงๆแล้วอะน้องอะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาเป็นญาติม้าลายจริงๆแล้วอ่ะใช่ก็คือม้าลายอยู่ในแอฟริกาแล้วเหมือนแบบม้าลายกับวัวเป็นผสมพันธุ์กันกลายเป็นสีนี้มันคนละสปีชีส์เลยป่ะใช่ใช่ด้วยใช่อยู่อันนี้มั่วนะคะตัดออกนู่นๆเข้าตรงนี้กันดีกว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยเขาบอกว่ามีจุดจำหน่ายรีดนมวัวคูปองรีดนมวัวใครอยากรีดนมวัวมั่งไปรีดน้องวัววี่กันเถอะนี่ปะเนี่ยใช่ไหมนี่ตัวฟาร์มโชคชัยอ่ะมุมถ่ายรูปก็มีนะสวยอ๋อรีบลงไปเยื้องทางนู้นแปลงข้าวโพดทางนี้อ่ะไปเดี๋ยวไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับก็รีบลงวัวตรงนู้นเลยเปล่าโอ้ยไม่เคยจับเลยอ่ะไม่เคยจับเลยกลัวจับข้างๆอ่ะนั่นแหละรีดรีดรีดนี่เลยนะครับจำหน่ายคูปองนมวัวนะครับเท่าไหร่เอ่ยเดินไปถามของไปถามแล้วแม่เท่าไหร่นี่พ่อกิจกรรมไหนพี่ฟิล์มมีอะไรบ้างป้อนอาหารกระต่ายขี่ม้าแคระนั่งรถม้ารีดนมวัวขับยูทูบปัจจัยาขับรถกอล์ฟเล่นเกมยิงปืนปะกิจกรรมเยอะมากอะไรครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะ
เราก็เตรียมตัวรีดนมหัวนะคนเท่าไหร่คะคนละ50แล้วก็อันเนี้ยเราจะซื้อนมแม่เขาไปป้อนลูกเขาก็ยังไงแล้วก็รีดนมแม่เอาไว้ดีแล้วก็เอานมแม่เขาที่เรารีดอ่ะไปให้น้องกินนั่นแหละเอ๊ะมันเป็นวัฏจักรแบบวงกลมนะใช่งงๆเราก็กินได้เพราะเราก็กินนมวัวอ่ะจัดไปพี่อร่อยป่ะจับนมวัวครั้งแรกเคยเห็นแต่แบบตามกระตูตามรายการอะไรเงี้ยมันดึงอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยก็ออกแล้วอ่ะแต่เขาบอกถ้าจับไม่ถูกจุดก็โดนเตะเหรอหัวเตะเราไปนั่งข้างๆเขาสิไปนั่งในข้างหลังนี่ถึงแล้วน่ากลัวนะเนี่ยพอพูดได้คิดอ่ะตอนแรกหนูก็ลืมคิดไม่เตะช้อนหน้าเลยเขาล็อกไปโอ้นี่เป็นไงแม่เขาบอกแล้วเอาอะไรลูกเขากินทำเงี้ยโอ้น้ำลายเยิ้มเลยเราอ่ะนั่นหนึ่งอุ้ยอร่อยอร่อยกินๆขอเขาเต้นเขาสิเขากินอร่อยมากเลยนะแซ่บแซ่บแซ่บแสดงว่าอร่อยจริงฟิวลองชิมดิเฮ้ยไม่ให้น้องดีกว่านมแม่เขาไงทำไงยืนอยู่คะก็นมนี่น้องกินยังไงหกหมดเลยน้องหกอร่อยมากไม่หกเลยนะยกหน่อยเลยลูกยกขวดขึ้นเลยลูกหมดแล้วหมดยังหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วชิมอีกเอามีไหมไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้ยน้องตัวนี้น่ารักจังเลยเฮ้ยมันหมดแล้วนี่ต้องเลี้ยงอย่างนี้มันหมดแล้วครับหมดแล้วครับไอ้กระเด็นกระเด็นอ่ะล้างมือก่อนลูกน่ารักมากน้องตัวนี้ไอ้น้องเคลิ้มยื้อยื้อเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะรีดนมหัวนะครับอันนี้รีดทีละคนเหรอครับทีละคนครับพี่ฟิล์มฟิล์มจะรีดออกไหมอ่ะนมวัวอย่างนี้ไม่ออกที่คนหน้าสูงหน้าทางไล่นี้มาแล้วก็บีบหน้าหน้าหันล็อกไล่บีบล็อกไล่แล้วก็ล็อกมาทุกสองนิ้วเนี่ยจะล็อกไว้ที่โคนนั่นละค่ะนั่นละตกต่ำน้องออกแบบอย่างนี้เรื่อยๆเลยเหรอคะค่ะได้เรื่อยๆเลยค่ะสบายค่ะรีบเลยค่ะรีบได้หมดแล้วค่ะทำไมต้องเกรงขนาดนั้นนะเพราะมันเกรงจริงๆหน่อยจับนมอ่ะเอ้ยได้หมดเลยรีบได้หมดแล้วค่ะจิ๊บเต้าตื่นเต้นนะพ่อนมน้องเลยนะเอ็นเนี้ยเริ่มคล่องฟิวดูแล้วศึกษาไว้พูดหนูไปล้างหนูไปอาบน้ำให้น้องเหมือนฝั่งนู้นดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเอาสลับไหล่ทีละข้างซ้ายขวาซ้ายขวาน่ารักพอได้ไหมพี่พอได้ไหมมาได้โอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปสมัครมารีดนมวัวนะครับเดี๋ยวลาออกจากที่เรียนเลยมารีดนมวัวมารีดนมวัวเลยใช่ไหมเอาให้แขนชาเลยอ่ะเอาแล้วติดใจบ้านนี่กลับนั่งรีดนมวัวมันใช้แรงมากอุ้ยมันเกรงนะมันก็เมื่อยนะคุณป้าเมื่อยไหมคะเวลาเนี่ยแหละค่ะนั่งรีดอย่างเงี้ยเมื่อยหนูว่าไม่ใช่ก่อนจะรีดก่อนจะเต้นฟิล์มซ้อมก่อนจู๊ดจู๊ดนี่มีคนซ้อมแทนหนูแล้วคนกำไม่เห็นไม่เป็นโปรแกรมอยู่ขอขยืมนิ้วหน่อยขยืมนิ้วหน่อยน้องอย่างนี้นิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จื๊บจื๊บจู๊ดจู๊ดจู๊ดนี่คุณป้าเขาบอกว่าเอาไปกินได้เลยลูกนี่หนูเมื่อยตั้งนานหนูได้แค่นี้ใช่เอาล่ะฟิวซ้อมไปแล้วใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปน้องฟิวนะครับน้องฟิวโอ้โหท่านั่งก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะโอ้ยหนูจะนั่งก็สูงอันนี้อ่ะค่ะบอกเขาก่อนขอบพิษน้ำหนึ่งค่ะเขาล็อกไว้ที่คนของนมนี่ที่เหลือไล่ดีล็อกไล่ดีเฮ้ยเขาเป็นอ่ะหนูซ้อมกับนิ้วแม่มาแล้วน้องขอในนะผมฝากทำงาน2คนได้ไหมครับน้องก็ตัวเปลี่ยนแล้วหนูยังไม่หยับไปไหนลูกหนูหยับไปไหนดีขึ้นหมดเลยนะคะสีเต้าเขาซ้อมแบบนิ้วแม่มาเมื่อกี้เขาบอกมันหมายความว่าไงมันดีไม่ดีนะเอาพูดนั่งเดี๋ยวเราอ่ะมันเลยเป็นเลยไม่คือนมเขาแบบมันเหมือนแบบต้องล็อกไงแล้วค่อยๆลูดลงมาไม่กล้าทำแรงกลัวเจ็บโอ้ฟิวน้องบอกว่าจิ๊กจี๋
ขาเลยน้องบอกกิ๊กจีเกี่ยวลาดเลยเราเปลี่ยนเพราะอะไรเขาจะฉี่โอ้เตือนแล้วนะให้ออกไปอ่ะพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างอุ๊ยมันแอบยากนะเฮ้ยแต่ของหนูเล่าแรกก็ได้เลยไม่อยากจะโม้ซ้อมอย่างนี้มาแล้ว ไม่คือตอนแรกฟิล์มสามารถลูดได้แหละทีเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะเจ็บไหมเพราะว่ามันต้องกำข้างล่างอีกไงพอลูดปุ๊บแล้วก็กึ๊บลงมาแบบอย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะแม่จริงๆนะใช่ยอดอ่ะคือมาต้องรออ่ะแค่คนละ50บาทเองใช่ครับเฮ้ยนานๆทีจะได้รีดนมวัวเนี่ยอย่าโตไปใช่ไหมหนูสามารถสร้างฟาร์มและเลี้ยงวัวจะสามารถเริ่มอีกแล้วเพิ่มนึงเลี้ยงตัวเองก่อนเราจะไปเลี้ยงวัวเดี๋ยวแบบเราเลี้ยงวัวเสร็จใช่ไหมแล้วก็เอานมไปขายเลยอย่าหนูรีดเองกับมือโอ้โหแม่ไปที่ไหนเจออะไรเขาก็จะทำกิจการอย่างนั้นแหละจะทำธุรกิจตามขายขนมรีดนมวัวสนามแบดสนามแบดรีดนมวัวบายน้องฟิวรีดเองกับมือกินได้เลยอร่อยสุดๆโลแกนล้านอายุน้อยร้อยล้านของจริงเฮ้ยหนูก็ซื้ออาหารมาเลี้ยงเออเดี๋ยวต้องซื้ออาหารเลี้ยงสีมอกสีมอกนายจะเล่นไมค์เราแล้วว่าสีมอกอ่ะเดี๋ยวไปซื้อก่อนไม่มีอาหารให้งอนเออเดี๋ยวไปซื้ออาหารตรงนี้ก่อนอยู่ให้ตรงนี้เองไป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 พี่ฟิล์มเขารู้อ่ะเขามารอเลยอ่ะนี่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 เฮ้ยน่ารักอ่ะยิ่งก็อิมเจ็ดหันหน้าหนีอุ้ยฝั่งนู้นเราก็เดินไปได้นะพ่อใช่ไหมใช่กระต่ายได้ด้วยไปดูกันไหมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวเรามาป้อนนมน้องที่หลังไปดูใกล้ๆกันฟิวพาแม่ไปซื้ออะไรสักอย่างนั่นแหละฟิวฟังไม่ทันอุ้ยมาสีสวยมากเหมือนในการ์ตูนเลยสีก็สวยนะพาร์ทเทลนะมันแบบมีมิมมอลนี่มีกระต่ายกระต่ายกินหญ้าหญ้าหรือผักบุ้งหญ้าหรอมันอ๋อนมเดี๋ยวไปเลี้ยงแกะใช่ป่ะใช่มาดูกระต่ายก่อนเขาเคี้ยวอะไรอยู่งบโอ้กินหญ้าแห้งไม่ใช่เหมือนกิ่งไม้เฮ้ยนี่จะเดินแล้วเชื่องนะใช่เฮ้ยออกมาแล้วโอ้โหเรียกวินมาเลยอ่ะอ้าวไล่กันละแครอทก็กินนะเพราะว่าแครอทจะหนูเอาให้มาเอานี่กินไปก่อนน้องตุ้ยกินไหมป้อนนั่นในเลยลูกนี่ยืนละด้วยเขาไม่กล้ามาใกล้ฟิวเขาบอกว่าเอาหนูไปห้อยแบบนี้ไม่ได้นะตัวนี้ตัวนึงดูดิโอ้โหลืมปลากินเนาะยำพวกหนีหมดเลยกลัวเข้ามาใกล้ปุ๊บฟิวจะมาทำกระเป๋าเขาไม่กินของหนูมันกลัวโดนเอาไปห้อยไงเดี๋ยวไปฝั่งนอนไปเลี้ยงแกะแล้วเดี๋ยวเดินไปเลี้ยงหัวฝั่งโน้นใช่ลืมม้านะตัวนั้นน่ะเขางอนเราอยู่นี่เฮ้ยลุกแล้วโอ้โหผมหิวอะครับเบ้เฮ้ยผมหิวอะครับตัวใหญ่กินปะไม่เอาครับนี่ตัวเล็กเหรอนี่น้องตัวเล็กเขาก็เรียกอยู่เนี่ยมานี่โอ้อร่อยมากเลยแซ่บแซ่บว้าวแบบโอเคหลอดแล้วก็ชิ้นนึงแล้วนึงเอาผักให้เขาชิมก่อนผักนี่เหรอลูกมันคือหญ้ามันคือหญ้าเหรอใช่นี่ยกสูงๆเลยยกสูงนี่นั่นแหละแบบเฮ้ยนี่ข้างบนให้ตัวเล็กๆด้วยลูกหลอดหญ้าตัวเล็กหนูแบ่งแล้วเขาไม่กินนี่มาฝั่งนี้เราเอาวางไว้ก่อนอะไรนะแหวะแหวะไม่อร่อยไม่อร่อยน้องจะงับนิ้วหนูเดี๋ยวเอาให้ถ่ายรูปให้หน่อยตัวไหนดีนี่ขอแครอทชิ้นนึงก่อนเรารู้นะชอบแครอทแน่เลยใช่ไหมดมก่อนเออก็ชอบแครอทอยากกินนมอ่ะแหวะกินแครอทนะนี่เขาชอบกินแครอทฟิวอ๋อก็เลยยื่นอย่างอื่นให้ไม่กินใช่หัวเสียอ่านแล้วให้มาต่อไปเราจะไปเลี้ยงหัวกันนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาจะกินหรือเปล่านะหญ้าเหรอเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยพ่ออ่ะคุยกับเขาหน่อยดิอุตส่าห์มาถึงความโชคชัยเห็นยืนกันเต็มร้านเลยกินไหมยิ่งด้วยยิ่งให้ไม่กินหนูว่าพ่อไดเอทอยู่ฮะเขาไดเอทอยู่แม่แม่ไม่กินด้วยตัวเนี้ยแต่เชื่องนะเชื่องจับตรงไหนก็ได้เนาะไม่ดิ้นเลยนิ่งเลยอ่ะเพื่อนฟิวนี่ไงน้องวัววี่มาถึงนี่เลยเนี่ยเขาเล่นแปะแข่งกันอยู่อ่ะน้องวัววี่มางับ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 
มาแล้วเฮ้ยหูสุดยอดเลยอ่ะสุดๆไปไปเถอะหลายรอบละเหลือร้ายอุ๊ยน้องมาถ้าหนูขี่ม้าน้องจะเดินไหวใช่มั้ยเออกินด้วยกินเปล่ากินแต่น้ำลายใหญ่อ่ะเดี๋ยวเขาสลัดจะติดหัวฟิล์มใช่เอ้ยเอาป้อนเขาดิเอาให้เขาให้เขาอ่ะขอโอ้โหอายอยเดินออกมาแล้วมาโดนเขามาเขามาแล้วฟิวกินไหมอย่างเงี้ยกินหมดแหละฟิล์มเขาหล่นนะหมดแล้วบอกเขาหมดแล้วนั่นแหละแล้วตัวอื่นก็คือละตาทำไมต้องกลัวขนาดนี้ขอกินหนึ่งเฮ้ยอร่อยเนี่ยพอเราให้เขากินใช่ไหมถ้าเป็นตัวเมียเดี๋ยวนมจ่องมันเป็นรสแครอทใช่เหรอใช่นมหอมเป็นสีส้มเหมือนนมเปรี้ยวเฮ้ยเราอันนี้เราขอเก็บไว้ให้ม้านะนายให้เขาเถอะไปหาน้องม้าดีกว่าไปเหลือชิ้นนึงให้สีหมอกเหรอใช่ใครมานี่นะครับมาเลี้ยงน้องสีหมอกนี่นะใช่เนี่ยโหตอนแรกให้จับอย่างดีเพราะไม่รู้ว่าพอรู้ว่าไม่มีอาหารจะไปเลยงอนโอ้มองไม่ห่างตางงกินไหมมีให้แล้วก็ได้อยู่นะนี่กินไหมชิ้นเดียวเหรอนุชช่วงหนูป้อนให้เขาเยอะแล้วใช่ไหมให้แล้วไม่มีเหรอมีเปล่าจับหน่อยน้อยใจโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่โซนสัตว์เผือกเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าที่นี่ส่วนใหญ่สัตว์จะเป็นสีขาวหรอใช่ใช่สัตว์เผือกม้าเผือกงั้นเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันว่าด้านในมีสัตว์อะไรกันบ้างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีให้อาหารด้วยใช่ไหมก็คือเอาไปให้ข้างในค่ะไปซื้อเลยป่ะซื้อเลยชุดเท่าไหร่คะ100บาทค่ะร้อยก็ได้ทุกตัวเลยค่ะก็ได้ทุกอย่างสัตว์กินได้ทุกอย่างเลยจูงเลยมาปลาเลี้ยงกันคือส่วนพ่อกำลังวนหาที่จอดรถอยู่นะคะมาดูตรงนี้ไปเลยลูกตรงนี้กันไล่ไปกระตุยโซนนี้นะครับจะเป็นโซนสัตว์เผือกนะครับมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้น้องๆได้เข้ามาดูกันนะครับโอ้ยเผือกนะครับตัวนี้เขาไม่เขาด้วยเหรอพ่อเขาอย่างสวยอ่ะเหมือนกัดสีมาเป็นอะไรอ่ะนี่ม้าเผือกนะคะกินแม่เนี้ยกินแม่โอ้โหเงียบ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 เมื่อกี้ห้องนี้อะไรหนูเหมือนมากเลยเหมือนไม่เหมือนม้านะเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะฝั่งโน้นมีอะไรเอ่ยพ่อแอบเห็นเสือเสือเผือกใช่ใช่มาเป็นแมวเลยอันนี้ก็บอกว่าเสือโคร่งขาวนะครับกินแครอทเปล่ากินแครอทเปล่าอย่ามายุ่งฮะเรียกเสือมากินแครอทอ้าวเผื่ออยากกินผักมังสวิรัติไหนขอดูหน่อยโอ้โหอาจจะมองยากนิดนึงนะครับน้องอยู่ข้างในนะเสือเผือกนะครับนั่นเป็นเสือไหนนอนท่าเดียวกันเลยนั่นน่ะลงมานอนดิไหนเออว่าไอ้เสือเสือกับบ้านมันนอนอยู่นี่คือถ่ายไม่เห็นนะมันถ่ายยากมีกรงกั้นอยู่นะครับแต่ว่าบอกเลยเสือโคร่งนอนท่าเดียวพี่เสือดูนอนเนี่ยแมวกับเสือมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแม่อ่ะดูดูนอนดินอนเหมือนกันเลยเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะหนูเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วแหละตอนแรกมันยืนอยู่เลยมันก็ล้มลงไปเลยท่านี้เลยเหรอใช่ตัวนั้นน่ะอุ๊ยแล้วหางโผล่ออกมานอกกรงอ่ะพ่อใช่หางเนาะนะอุ๊ยว่าอะไรดูเขามาล่อเขามาล่อเขาบอกว่ามาดินุช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 ก็แนะนำเลยครับอย่าไปเข้าใกล้นะครับเขาหลอกล่อใช่เนี่ยเสือดำเหรออุ้ยเสือดำพี่จูอันนี้เรียกเสือดำใช่ไหมไอจี้ตากแดดมากไปอ่ะขาวหายหมดเลยดำล้วนเลยเลยนอนนะครับอืมเสือดำน้องมาเหมือนแมวยักษ์อ่ะนี่เลยฝั่งนี้นะครับคุณพี่ก็บอกว่าเป็นพระโคแรกนาขวัญ นะครับปี57นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแม่ใช่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยงตรงนี้เลยนะงอมงอมงอมพระโคเผือกนะครับแครอทกินไหมนี่ก็จะขายแต่แครอทแหวกกินหมดเนี่ยอุ้ยจะขาวมากเลยนะใช่
โอ้อะไรเนี่ยคันนี้เขาไปทำขับยังไงก็ดูล้อดิดูว่าจะเอาไปใช้แบบว่าไถทำอะไรสักอย่างคือยางมันจะรั่วไหมไม่รู้ยางตันแน่เลยแม่ว่าแต่ข้างหลังอะเป็นล้อเหล็กล้อเหล็กอย่างนี้เอาไว้ทำอะไรส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะทำนาทำไร่ทำใจทำสวนทำใจนี่รถกระบะสมัยก่อนอุ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะไอ้นี่เครื่องบินลบไหมเนี่ยอันนี้มันเหมือนแมงปอเนี่ยแม่เรียกแมงปอหัวโมกเดี๋ยวบ้านเนี่ยที่หางมันกิ่วๆอ่ะเดี๋ยวตีมันเหมือนหมีแมงปอหัวโมกเออพาพ่อไปดูอื่นดีกว่าเครื่องบินอยู่ดีกลายเป็นแมงปอแล้วเฮ้ยแต่พื้นที่ที่นี่กว้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่เป่าว่ายน้ำเหมือนเนี่ยหรือจะกระโดดลงไปไหมล่ะนี่สมัยสงครามโลกแน่เลยเพราะว่ามันเก่ามากอุ้ยแต่ลำใหญ่มากเลยนะไหนอ่ะแม่พึ่งใบพัดเข้ามากเนาะไม่คือเวลามันพัดแรงๆทำไมมันไม่หักใช่ไหมพอด้วยความที่แบบมันยึดแค่ตรงกลางละก้านมันออกไปแล้วโดยมันยาวมากเลยนะลำใหญ่เกินเดี๋ยวมาดูจุดกลางเต็นท์เราดีกว่าแป๊บนึงอันนี้นี่ที่เขาขึ้นทางตูดปะอะไรคือขึ้นทางตูดขึ้นเครื่องบินอะใช่เขาเปิดท้ายลงเขาเปิดท้ายลงแล้วมันเป็นเหมือนเครื่องบินลำเลียงอะลูกอ๋อนี่ฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สนามมีเต็นท์มีเตียงนะครับโหนี่มันอุปกรณ์ทหารทั้งนั้นเลยอะฟิวมีกระเป๋านะครับเนี่ยโซนนี้นะจะเป็นโซนเครื่องใช้อุปกรณ์ของทหารนะครับเป็นอะไรที่แบบเก่ามากนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไม่ค่อยได้พบเห็นตามสถานที่ทั่วไปนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวไม่เดือนนะครับก็ชอบกันมากเลยนะครับสำหรับโซนนี้นะครับเขาบอกว่าแปลกไม่เคยเห็นกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะออกไปด้านนอกกันแล้วนะครับต่อไปนะเราขี่รถ ATV กันนะครับใช่เหมือนแตงโมจริงเหรอหน้าแดงๆหัวเขียวๆนั่นไปไหมไหนใช่เหรอหน้าแดงๆหัวเขียวๆน้องฟิวจะขี่ ATV ตามหลังไปแล้วพวกเราจะขับบักกี้กันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องฟิวไม่ได้เดี๋ยวพ่อคงต้องขับ ATV แล้วหนูไปนั่งอยู่ในบักกี้ใช่อ้าวมานี่ครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะได้เดี๋ยวให้ฟิวไปก่อนได้ครับผมอ่ะโอเคพร้อมครับผมไปเลยโอ้ยฟิวเฮ้ยฟิวสุดยอดอ่ะเป็นไงพี่ฟิล์มเหยียบแอบยากอยู่นะต้องค่อยๆแล้วแหละแล้วขับฝั่งนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ไม่เกี่ยวอ๋ออันนี้ก็เป็นที่จับไอเราก็ลุ้นเฮ้ยฟิวไปแล้วอ่ะฟิล์มเขาแบบว่าดูจริงจังมากใช่Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. Hey, feel by little, little fam. Nice, belong. Really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy.ยังไงครับบักกี้สนุกดีแต่มันช้าๆหน่อยนะใช่มันเครื่องเล็กไงเฮ้ยข้างหน้ามีน้ำไวเล็ก Bitch put up 10 feet I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my wayYou can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.Music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can say that. I'm the same.
โอ้โหอย่างตึงอะบอกเลยหนุกเปล่าหนุกแล้วมันวนใจเหมือนที่นี่นะใช่โอ้โหอ้าวเข้าที่จอดแล้วพี่เป้เป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกมากก็รู้ว่าเราก็เป็นนักซิ่งได้ดีค่ะขนมแบบบึ้งไม่แบบพี่วอใส่เอี๊ยมใช่ป่ะแล้วมันเฟียวอ่ะเวลาแบบว่าเจอน้ำไม่เชื่อมีตรงนั้นอ่ะบึ้งเออแล้วแบบชอบไหมฟิลชอบนี่แล้วดูนี่แล้วท็อปของนี่จริงๆก็แบบกันฝุ่นนี่เออลืมใส่อีกสักรอบแป๊ะฟิลบอกความรู้สึกหน่อยได้ขี่ ATV ครั้งแรกเป็นไงเฮ้ยไม่ได้ครั้งแรกนะหรอครั้งที่เท่าไหร่2ก็คือตอนแรกอะนั่งอะตอนแรกคือก่อนที่จะให้พี่ไปหน้าอยู่ๆนั่งท่าไหนไม่รู้แล้วตอนเนี้ยมันแน่นแล้วเจ็บขาแต่ว่าสนุกดีนะมันปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลี้ยวมันโอเคก็คือ1รอบของเขาเนี่ยคือกว้างมากเลยนะใช่ตอนแรกหนูก็วนไปแล้วอ๋อยังใช่พี่ก็ว่างมันเหมือนจะวนไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่วนแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันที่ฟาร์มโชคชัยนะคะค่ะก็ที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีตามที่เห็นเลยก็คือมีสัตว์ให้เราเนี่ยได้เลี้ยงได้ถ่ายรูปได้แบบว่าไปดูดอกไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะด้วยเช่นแบบรีนมวัวใช่อันนี้ถูกใจใช่แบบบีบครั้งแรกก็ได้เลยเรียกจะโม้แต่ก็โม้ไปแล้วแล้วก็ของฝากก็คือได้กลับมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยู่ละแวกนี้ก็แวะมาเที่ยวได้หรือว่าใครอยากหาที่เที่ยวก็แนะนำที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย